สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินทุเรียนกันทุเรียนหอมอะไรเบอร์นั่นลุงพาไปไอ้นั่นสายวันเนี้ยนะคะก็เลยมากินในครัวกินในครัวมันมีไฟนะคะไม่ดีแบบมีเหตุผลอะไรมากมายเลยกินในครัวคือในครัวมีไฟเท่านั้นเองขอกินชิ้นใหญ่ก่อนนะหูหูปวดฟันไม่รู้จะเคี้ยวผักให้เพื่อนๆได้กินถึงตอนไหนนะปวดฟันเริ่มปวดฟันแล้วมาไม่มาแล้วรากฟันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วกินแต่ทุเรียนนะอันเนี้ยไปซื้อทุเรียนที่ออร์แกนเข้าเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเราเลือกอะเราเห็นกับตาแล้วเราเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสั่งแม่ค้าออนไลน์นี้เลือกไม่ได้นะคะเขาก็จัดมาให้แบบเราเคยสั่งนะแบบเหมือนประมาณว่าก็แบบเหมือนประมาณแบบกรอบนอกเราสั่งกรอบนอกนุ่มในอ่ะแต่มันไม่ได้กรอบนอกนุ่มในอ่ะมันได้แบบเละๆมานะคะก็ยังว่าล่ะนะของมันถูกส่งมามันก็ต้องแบบคือมันก็ต้องมีบ้างแหละที่เละนะคะแต่ว่าถ้าว่าให้ทางที่ดีอ่ะต้องไปซื้อที่เนี่ยที่ออเรนทัลเราจะมองเห็นน้ำตาเราจะมองเห็นเองนะคะเราเลือกเองได้อะกล่องหนึ่ง600 กว่าบาทนะคะกล่องละ17 ยูโรอ่ะก็600 กว่าบาทกล่องหนึ่งอ่ะกล่องหนึ่งมันครึ่งโลนะอันนี้ก็เท่ากับว่าเราแกะออกมาโลครึ่งสามกล่องอันนี้ได้ใจมากอันเนี้ยมันแข็งดูแล้วมันแบบเราไปนะเราเลือกเองเลยแล้วก็ไปเขาว่าปิดกล่องโฟมไว้อย่างนี้ใช่ไหมเขาปิดกล่องโฟมไว้อย่างเงี้ยเราก็ไปเอากล่องโฟมออกแล้วเราก็มองอันไหนที่เราจะเอาเราก็เอาอันไหนที่เราไม่เอาเราก็ปิดกล่องโฟมไว้ให้เขาคืนเราไม่ได้ไปเปิดอันนี้เขาซีนมาอย่างดีนะเราไม่ได้ไปเปิดดูอย่างนี้นะเราแค่แบบไปเอาไอ้โฟมมันออกแล้วเราก็มาดูว่าแบบอันไหนมันดีเราก็เอา
ลุงก็ใจดีพี่รักทุเรียนมาแล้วเนี่ยแกโทรเลยแกโทรไปทั้งแองโทเฟิลทั้งแดมโบนนี่เราไปซื้อที่แดมโบนมานะมันมีทั้งแองโทเฟิลทั้งแดมโบนนะวันศุกร์มันเข้าลองเข้าวันศุกร์วันศุกร์ก็ไปลังคาแล้วไงนี่แหละลองโทรไปถามดูมันทีไรก็หมดทุกทีนั่นแหละทุเรียนอ่ะอันนี้หน้าเราไม่ได้แต่งอะไรนะเราแค่ทาลิปเฉยๆนะหน้าเราไม่ได้แบบลงเครื่องสำอางลงอะไรนะหน้าเราปล่อยให้แบบมันอยู่ธรรมชาติอย่างเงี้ยเหมือนลงเครื่องสำอางไหมหน้าเราไม่ได้ลงอะไรนะอันนี้เรานวดหน้าเสร็จเราก็ไปเรานวดหน้าเราออมสดเสร็จแล้วเราก็ไปก็เห็นเงี้ยเนี่ยเนาะเราซื้อที่มักหน้ามาจากเยอรมันเพิ่งจะมามาเนียนเข้าไปร้านออร์แกนิกอ่ะเรียกว่าขายออร์แกนิกอ่ะมันก็เหลืองนะมีคุณแม่ถามเราว่าคุณแม่แฟนคลับนะทุเรียนมันอ่อนหรือเปล่าลูกมันก็ไม่อ่อนเท่าไหร่ค่ะคุณแม่ก็เหมือนประมาณว่ามันก็ประมาณ65%เนี่ยเขาตัดมาปกติทุเรียนต้อง75% 80%ใช่ไหมตัดเนี่ยตัด15ตัดมาถ้ามัน65มันก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะมันต้อง70ขึ้นไปอ่ะI like to eat durian ลืมไปว่าเขาบอกว่าให้เราทำซับไตเติ้ลโถแม่คุณเอ้ยแค่จะทำคลิปยังแค่จะทำคลิปยังไม่ได้แต่งตัวเลยยังไม่ได้มีเวลาแต่งตัวทาปากทาหน้าเลยให้เราทำซับไตเติ้ลนี่อุ๊ยตาย เราเฮ้ยมันไม่มีมือมีเท้าที่จะต้องไปทำซับไตเติ้ลคือเราอยากทำนะแต่ว่าเราไม่ได้มีแบบมีเวลาแบบว่างไปทำให้เพื่อนๆนะถ้าเราทำซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษฉันก็แข็งแรงเกินทำได้นะเราทำได้นะแต่มันนานมากอ่ะมันใช้เวลานานมากกว่าจะได้แต่ละคลิปอ่ะ
วันศุกร์ลุงเขาก็จะกินเหล้านะวันศุกร์วันเสาร์บางทีก็วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์บางทีก็3 วันแม่ชอบกินถ้าเราแบบมาบ้านเราจะซื้อให้เขากินจนอิ่มจนจุกนะคะซื้อให้กินจนหลานบอกว่าป้าผมเวียนหัวซื้อให้กินจนหลานอิ่มอ่ะแล้วเอหลังๆมานี้ก็ไม่ค่อยกล้าให้กินเท่าไหร่เพราะเขาเป็นไตใช่ไหมกินแต่พองามเดี๋ยวจะลำบากคนเขาดูแลเราเป็นคนซื้อกินเสร็จแล้วก็จะลำบากน้องสาวอีกพาไปหาหมอแล้วเขาไม่ฟอกไตนะเขาบอกเขาไม่ฟอกเขาจะไม่ฟอกอะไรทั้งนั้นเขาแค่ไปเอายากินแค่นั้นแหละเขาไม่ฟอกนะเขาไม่ต้องการเขาบอกเขาไม่ต้องการโอเคอยากกินก็พอเขาว่าอย่างเงี้ยตอนโปเต้เขาอยู่บ้านนะก็จะทะเลาะกับโปเต้จะคุมอาหารให้เขาไงโปเต้เขาจะไม่ให้กินผักกระถินผักชะอมผักอะไรที่มันเป็นใบเขียวอ่ะคนเป็นโรคไตกินไม่ขับกินไม่ได้แต่มันก็ในความเป็นจริงมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเขาก็ต้องกินอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามบอกโปเต้ว่าอย่าให้กินชะอมกับกระถินแล้วก็ชอบกินข้าวโรยเกลือกินข้าวทุกครั้งต้องโรยเกลือโปเต้ก็จะเอากระปุกเกลือซ่อนนะแล้วก็เวลากินกระถินอะไรเงี้ยโปเต้อุ้ยอันนี้รูปเริ่มเลยเวลากินกระถินอะไรเงี้ยโปเต้ก็จะเอากระถินไปทิ้งเอาชะอมไปทิ้งนะก็จะให้กินยิงแล้วพวกผักคะน้าอะไรก็กินไม่ได้หรอกคนเป็นโรคไตพวกผักใบเขียวอะไรเงี้ยกินแล้วเขาบอกมันไม่เข้ากันอ่ะหลังๆมาโปเต้ไม่อยู่จัดเต็มกินทุกอย่างไปเต้มาเรียนในกรุงเทพอ่ะเขากินทุกอย่างกินก็กินทำอะไรก็ทำมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเว้ยเขาไปงานบวชใครงานแต่งงานบวชใครงานบวชนั่นแหละงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่ไม่รู้ที่บ้านกระโดนเคาะเขาไปลาบเลือดกินไปกินกับเขาแม่ฉันน่ะนานแล้วเราเห็นน้องสาวเล่าให้ฟังเขาไปเจอลาบเลือดให้กินนะกินนะเว้ยกินขี้เหร่กว่าเราอีกกินขี้เหร่นี่หมายถึงกินไม่เลือกนะเรายิ่งไม่กินเลยเราไม่กินนะของแบบเนี้ยเราพูดจริงๆนะตอนเราเป็นเด็กอะเรากินปลาไหลนะแต่เราไม่ได้กินอึ่งอ่างมันต่างกันตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนแต่เราไม่ได้กินซีทัวถึงเจออะไรเรากินหมดอะนึกออกว่าตอนเราเป็นเด็กอะเราไม่ได้กินอะไรถึงขนาดนะคือเราถ้าเรากินปลาไหลเราก็กินแต่ปลาไหลเราจะไม่กินอึ่งอ่างนะอึ่งอ่างเรานี่เราไม่เคยกินเลยแต่ว่าเวลาต้มคือพ่ออ่ะ
เขาจะชอบกินใช่ไหมอึ่งอ่างอะไรเงี้ยเวลาต้มพ่อเขาก็จะกินกับแม่แต่เราไม่กินนะคือเรารู้สึกว่ามันลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กินอะไรเงี้ยแต่กบเนี่ยเรากินนะกบอ่ะต้องเป็นเด็กเนี่ยเรากินแต่พอโตขึ้นเราไม่กินแล้วเพราะว่าเราไม่ได้รังเกียจหรอกนะเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเขาเป็นกบไงเราก็เลยไม่กินไงตอนเป็นเด็กเราก็ยังเคยกินหมาดําเลยเนื้อมันหวานเนื้อมันอร่อยจะตายคือเขาบอกว่าหมาดํากินแล้วมันจะทําให้อายุยืนเนี่ยกินเต่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยกินนะเต่าอ่ะเคยกินครั้งหนึ่งนะฮะเราก็เคยกินเต่าตอนเป็นเด็กกินหมาดําเราก็เคยกินไม่ใช่ว่าเราไม่เคยกินเว้ยเราเคยกินแต่ว่าอึ่งอ่างนี่เราไม่กินนะคะปลาไหลกินไหมกินนะคะทุกวันนี้กินไหมปลาไหลไม่กินนะคะแต่ว่ากินปลาไหลเมืองนอกกินปลาไหลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยกินแต่ปลาไหลถ้าจะให้เรากลับไปกินแล้วเรากลับไปกินแล้วเพราะมันคือเหมือนมันเป็นคาวไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะโดนด่าว่าดัดจริตมันไม่ใช่หรอกมันเป็นที่แบบเหมือนประมาณว่าเราโตแล้วเรารู้กลิ่นแล้วไงว่ามันเป็นปลาไหลเราก็ไม่กินแล้วไงก็ตอนเป็นเด็กก็คือกินมีอะไรให้กินก็กินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พวกจิ้งหรีดอะไรเงี้ยเราก็กินเหมือนเดิมนะเวลาไปบ้านอะไรเงี้ยเขาแบบคั่วจิ้งหรีดกินอะไรเงี้ยคั่วอะไรเขาเรียกคั่วไอ้แมงกะแบงกะชอนอะไรเงี้ยเราก็กินนะเราก็กินปกติเหมือนเดิมแมงจีนูนอะไรเงี้ยเราก็กินนะคะเราก็กินพวกแมงพวกมึงอะไรเงี้ยเราก็กินหมดยังกินหมดอยู่มันประมาณว่าเราไม่ได้สรรหากินนะทุกวันนี้เราก็ไม่ได้สรรหากินเหมือนมันอิ่มไงมันกินตอนเด็กอิ่มแล้วไงมันถึงจุดอิ่มตัวเหมือนเพื่อนๆเคยถามเราว่าทำไมไม่